เอาเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบนบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยมาอยู่กับฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมฮาเยเตะนะครับมันเป็นแคลลินนินจาแบบอารมณ์ประมาณแอสซาซินนี่โคตรเท่ครับผมมานาก็ไม่มีอีกตัวจริงเปล่าครับแน่นอนสิครับผมนี่ท่าแรกของมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปลาดาวกระจายไปนะครับผมซึ่งท่าแรกเนี่ยก็คือมันสามารถปาดากระจายได้มากขึ้นด้วยนะโดยเราต้องออกไอเทมโจมตีเร็วนะครับยิ่งเรามีความเร็วในการโจมตีมากเท่าไหร่เราก็จะปาดากระจายได้มากเท่านั้นตอนนี้ปาประมาณ5ทีใช่ป่ะยิ่งออกไอเทมโจมตีเร็วยิ่งปาเยอะนะครับเนี่ยเราก็ต้องเน้นไอเทมโจมตีเร็วเยอะๆนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาเซตไอเทมประมาณนี้นะครับบิสเบดกับโอมิอาร์มนี่ยังไงก็ต้องเป็นของตายตัวแน่นอนนะครับผมโอเคมานาก็ไม่มีนะครับผมบอกเลยว่าผมสายแคลรี่ for life นะครับผมโอ้โหมันเคลียร์คลิปได้เร็วมากเลยนะแล้วก็เวลาตีจะมีสัญลักษณ์เห็นไหมครับซึ่งถ้าเราสมมุติว่าเราตีตัวที่มีสัญลักษณ์ก็จะตีแหลมขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปช่วยเพื่อนก่อนป๊อปมึงตายเลยครับผมฟิกิตฟิกเกอร์ไปแล้วผมด้วยความหิวโหยโอ้โหแหมนึกว่าจะได้ฆ่าครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆแล้วเพราะว่า1เลยไม่มีมานานนะครับแถมตีธรรมดาก็ชิ่งด้วยเห็นไหมฮะแต่ยิ่งชิ่งยิ่งเบานะโอ้โหนี่สกิลหนีก็มาดีครับว่าเป็นตัวหนึ่งที่สายแคลรี่ก็ต้องมีแน่นอน 100% นะครับผมโอ้โหบาดากระจายเราไม่โดนนี่เอาดิเราต้องออกตีเร็วเยอะๆนะกับไอเทมคีประมาณนี้นะครับผมแต่ผมว่าตัวนี้ฟอร์สเคปก็น่าสนใจนะครับฟอร์สเคปโอ้โหแวนสู้ไม่ได้ครับผมท่าสองจะเป็นการแบบว่าสไลด์นะครับผมพอเราสไลด์ปุ๊บเนี่ยเราจะยิงแรงขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะยิงแรงขึ้น 10% แล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 10% นะครับหากมีศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะอันติวิกิตอันติเนี่ยถ้าเราเดินนี่ยกเลิกสกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ดีๆนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันต้องอยู่นิ่งๆนะครับผมแต่รู้เลยว่าแม่งแรงอ่ะโกงอ่ะโอเคครับนาคอสมาว่ะเอ้ยโดนด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงโดนแต่ผมบอกเลยว่าเล่นโคตรง่ายเลยว่ะจริงๆตัวนี้อย่างโกงเอาแล้วครับมาอันตีใส่มังกรนะโอ้โหโดนแคนเซิลว่ะนี่เอาว่ะเพื่อนตามหน่อยดิมันกดท่าหนึ่งไปแล้วเฮ้ยหายได้โอ้เรียบร้อยครับผมพี่กิตก็เก็บไป1ตัวนะครับนี่คือการเล่นครั้งแรกเลยนะเว้ยคือแบบสายเลือดอยู่ในแคลรี่อยู่แล้วผมอะเข้าใจป่ะเหมือนคนเล่นเป็นมาก่อนอะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมแค่อ่านสกิลมาเฉยๆแล้วก็เล่นเลยตอนนี้เราได้วิเบทแล้วนะครับมันบอกว่าถ้าความเร็วโจมตีเรา 150% เนี่ยถ้า1จะปาดากระจายถึง9ครั้งเลยนะครับโกงมากๆนะโอ้โหมาดิครับแวเลสท่า2โอ้โหแต่บางมากเลยดูดิจะตายแล้วอ่ะโดนทีแป๊บเดียวจะตายเลยนะครับโอเคมาครับผมเราก็พยายามอุ้ยตายโคตรบางเลยอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ทีมเราครับผมโอ้โหสู้ไม่ได้นั่นน่ะลิกเตอร์เลเวล5เหรอทำอะไรมาโอ้โหตาย4ตัวครับเรียบร้อยครับผมโอ้โห
มันเป็นคอมโบไงถ้าอันติแรงมากเลยนะรู้สึกได้เลยว่าแบบถ้าอันติแม่งแรงเว้ยจริงๆเราไปแล้วล่ะนะครับผมไม่อยู่แล้วออยเทียมดูดเลือดก็ดีนะตัวนี้แพงๆพี่แพงได้หลายสายมากเลยอะเล่นสายสโลก็ดีมากนะผมว่าเรียบร้อยครับผมโอ้ยเอาแล้วว่ะเริ่มออกฤทธิ์แล้วครับอ๋อเฮ้ยตายสิเพื่อน ถ้าหนึ่งเคลียร์คลิปไม่โคตรดีเลยอ่ะบอกเลยโอเคครับต่อไปอุ้ยต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นทารอนเนี่ยแหละดีสุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีไอเทมดูดเลือดเลยอ่ะต้องมีไอเทมดูดเลือดสักชิ้นหนึ่งตอนนี้อัตราโจมตีเร็วของเรา 135% นะครับต้องทำให้เป็น150ให้ได้นะเพราะว่าสกิลมันจะแบบว่าโหดมากนะครับดูท่าหนึ่งแรงแล้วอ่ะโอ้โหท่าหนึ่งโคตรแรงเลยนะครับโอ้โหแล้วก็สังเกตดีๆนะว่าเวลามีศัตรูอยู่ใกล้ๆเนี่ยตัวฮายาเตะเนี่ยมันจะมีออร่าด้วยนะครับรอบๆตัวนะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ทำให้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือนึงในการทำให้เรารู้ว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆเราก็เป็นประโยชน์นะครับโอ้แต่ท่าหนึ่งเริ่มแรงว่ะผมบอกเลยตอนแรกดูเหมือนเบานะโอ้ยแรงอ่ะจริงๆท่าหนึ่งแม่งแรงจริงเว้ยถ้าแบบว่าออกไอเทมไลท์เลยเกมนะครับแล้วมันไกลด้วยนะครับแต่ตีคีบเบานะโอเคครับเราน่าจะได้ป้อมล่างนะครับงานนี้ได้ทารอนแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นขวานแล้วกันสักอันนึงไม่ไหวว่ะคือด้วยสไตล์การเล่นของผมเนี่ยการออกขวานก็ทำให้ผมสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องออกขวานตามก็ได้นะครับแต่คือทำให้ผมแบบว่าเล่นได้ง่ายขึ้นเอามือลั่นครับผมเรียบร้อยโกงอ่ะผมบอกเลยตัวนี้ถ้าใครเล่นคล่องๆนี่ถือว่าโกงยับยับเลยนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยความเร็วโจมตีเรามัน150แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องออกไอเทมโจมตีเร็วแล้วก็ได้นะครับขอเถอะพี่ครั้งที่แล้วพี่แย่งเรานะครับมาเดี๋ยวเราจะต้องกดอันติสวยๆสักรอบนะเพราะอันติเราไม่ค่อยได้กดนะตัวนิ่มอ่ะอันติไม่ต้องเข้าไปในวงไฟนะครับการออกฟอสเคปหรือว่าขวานก็ทำให้เราดีขึ้นโอ้โหนาคอไปไหนครับโอ้โหเราไม่ได้ฆ่าครับผมโอ้ทำไมชีวิตของกินแบบเป็นอย่างนี้อุ้ยโอ้โหเอาแล้ววะตึงวะเฮ้ยตึงวะโอ้โหอันเรียบร้อยอ่ะโถเราไม่ได้ไข่แล้วเมื่อกี้อันติแรงเหมือนกันนะผมบอกเลยอันติแอบโกงเหมือนกันโอเคครับต่อไปเราจะออกเป็นเน็ตทูนะครับผมเพิ่มไดเมจโคตรๆนะครับจบเลยถ้าออกเฟนเน็ตทูได้นี่จบเลยตัวแม่งอย่างโกงโอ้โหเห็นไหมครับว่าดาวกระจายเร็วมากเมื่อกี้นี่ดูหน้าดาวกระจายอันนี้คือมันเพิ่มตามความเร็วในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องออกความเร็วในการโจมตีนะครับโอ้โหดูท่าหนึ่งดิอย่างกับปืนกลอ่ะจริงๆเอาว่ะนาคออุ้ยนาคอตายเรียบร้อยเอาแล้วว่ะอันติป๊อป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 โอ้โหโหดเกินตัวนี้สุดยอดละผมบอกเลยเล่นสนุกมากน่าจบเกมแล้วล่ะโอเคไปครับผมเราดันกลางดีกว่านะครับแล้วทีมเราไม่ดันกลางวะเฮ้ยมึงทำอะไรเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าผิวมากๆนะครับแต่พยายามอย่าใช้สกิลมั่วๆนะเพราะว่าหลอกพลังงานขึ้นช้าเหมือนกันโอเคครับมาเราจะจบบ้านได้บอกว่ามีกระบวกกันอีกแน่นอนครับผมโอ้ยท่าหนึ่งแรงมากติฟอร์เรนติโน่มาโอ้ฟอร์เรนติโน่ตายแล้วครับผมนี่แค่ท่าหนึ่งนะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันตีไปกินเอ้ยไม่ได้ออกมาก่อนนะครับอันตีก็เอาไว้หนีได้ด้วยนะครับโคตรโคตรแรงอ่ะผมบอกเลยท่า1แรงมากโอเคครับได้ฟินิชโทแล้วฟูลแล้วนะครับไอเทมสังเกตดีๆเห็นมั้ยครับว่าเวลาแบบว่าออกขวานสโลเนี่ยตัวนี้แม่งถือว่าโกงนะครับผมไม่กลับแล้วตีจบๆไปเลยเนี่ย อยากเล่นต่อเลยไงนะครับก็ถือว่าวันนี้มารีวิวตัวฮายาเตะนะครับบอกเลยว่าเล่นโคตรมันเลยนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากๆนะน่าจะโดนแบนแหละผมว่าเพราะว่าซื้อมา5แล้วคือปองกูไปเล่นเล่นดีครับผมในแรงค์นะครับแต่ถือว่าเป็นตัวที่เล่นโคตรมันเลยนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับผมโอ้โหผมทำเดเมจไป 25% นะครับเกือบได้ MVP อ่ะตอนแรกเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าตัวนี้เพิ่งไอเทมความเร็วในการโจมตีนะครับก็คือชิ้นแรกเนี่ยควรจะเป็นบิสเบดเลยชิ้นที่2อาจจะเป็นทารอนหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่แบบว่าเน้นการโจมตีเร็วนะครับเพราะว่ายิ่งเราออกไอเทมโจมตีเร็วเท่าไหร่สกิลยิ่งแรงมากเท่านั้นนะเพราะว่าการปาดักกระจายพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องออกไอเทมโจมตีเยอะๆโจมตีเร็วเยอะๆนะครับผมยังไงเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยกิฟต์แบบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแนะนำนะออกขวานไปชิ้นหนึ่งก็ดีมากๆนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย